ใครจะใช้ผนังเบาโครงคร่าวสร้างบ้านฟังคลิปวิดีโอนี้ก่อนตัดสินใจครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆการสร้างบ้านน็อกดาวของน้องสาวผมครับเหตุผลที่ให้น้องสาวทำบ้านเนี่ยพอทำคลิปวิดีโอออกไปว่าผมสร้างบ้านเองได้ทุกคนก็ไม่เชื่อว่ามันง่ายก็เลยจับน้องสาวที่ทำงานช่างไม่เป็นมาสร้างบ้านซะเลยจากคนที่เชื่อมเหล็กไม่เป็นไม่เคยจับเครื่องมือช่างเลยตอนนี้สร้างบ้านมาได้แบบนี้แล้วครับจริงๆงานส่วนที่ยากเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วตั้งแต่วันนี้ไปนะครับการทำงานจะง่ายมากๆวันนี้เราจะมาตั้งโครงผนังเบ้าแล้วก็ใส่หน้าต่างสำหรับทำบ้านน็อกดาวน์ครับก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนครับกว่าจะเป็นบ้านที่มีหน้าต่างมีผนังมีประตูแบบนี้ได้นะมันจะต้องมีโครงสร้างข้างในก่อนและโครงสร้างส่วนใหญ่ที่ช่างใช้เนี่ยมักจะเป็นเหล็กครับต้องบอกว่าเหล็กเนี่ยทนกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าด้วยซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะต้องคำนึงถึงวัสดุที่จะมาใช้ทำผนังนะครับว่าวัสดุอะไรควรจะใช้โครงสร้างแบบไหนแล้วถ้าผนังของเพื่อนๆที่ต้องการจะใช้ในอนาคตต้องแขวนแอร์หรือว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆที่มีน้ำหนักเพื่อนๆควรจะใช้โครงสร้างภายในเป็นโครงสร้างเหล็กครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแค่ผนังที่กันแดดกันลมกันฝนกันได้เราสามารถใช้โครงคร่าวและติดระบบผนังเบาได้เลยครับวันนี้นอกจากวิธีทำแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าโครงคร่าวของผนังเบาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคือจะบอกทุกคนนะครับว่าบ้านผมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนต่อเติมบ้านหรือบ้านน็อกดาวหลังนี้นะครับหรือแม้แต่ช็อป DIY ตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบผนังเบาเชื่อมเหล็กก็เป็นทำไมถึงไม่ใช้โครงเหล็กในการทำผนังต้องบอกว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใช้โครงเหล็กก็ได้มันก็จะได้ความมาตรฐานและความแข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดไว้เผื่ออนาคตว่าเราอาจจะรื้อออกแล้วก็ต่อเติมโครงสร้างเข้าไปการที่ใส่ระบบผนังเบาก็จะรื้อง่ายกว่าครับแล้วระบบผนังเบาแบบนี้มีอายุการใช้งานกี่ปีต้องบอกว่าอย่างต่ำเนี่ยมีอายุ5ปีครับแต่ขึ้นอยู่กับการรักษาการใช้งานแล้วก็การดูแลรวมถึงวัสดุที่เอามาปิดทับด้วยวัสดุปิดทับระบบกันเสียงระบบกันความร้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับวันนี้เรามาพูดถึงโครงอย่างเดียวกันก่อนเหล็กมีความหนาที่แตกต่างกันครับรวมถึงโครงผนังเบาก็มีความหนาที่แตกต่างกันด้วยยิ่งโครงผนังเบาของเราหนานะครับงานของเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยซึ่งเวลาเพื่อนๆเลือกอ่ะเพื่อนๆก็เลือกตามงบประมาณนะแต่ถ้าเกิดถามผมอ่ะหนาดีกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นทุกแบรนด์หรือเปล่านะแต่เวลาผมเลือกอ่ะผมจะเลือกตัวโครงผนังนะครับที่มีการพับลายมาแบบนี้ด้วยเพื่อนๆจะเห็นนะว่าบางยี่ห้อเนี่ยนะมันจะมีเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับบางยี่ห้อเขาจะพับลายแบบนี้การที่เขามีลายแบบนี้เสริมขึ้นมานะครับมันจะทำให้ตัวโครงเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือในความหนาเท่ากันอ่ะถ้าเราเอามาบีบๆดูเราจะรู้เลยว่าการเสริมลายอ่ะมันแข็งแรงมากกว่าคือยิ่งผิวมันเรียบมากเท่าไหร่นะตัวโครงก็จะยิ่งนิ่มนะครับแล้ววัสดุที่ทำโครงผนังเบาเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับมันมาจากเหล็กกล้านะครับหรือว่าเหล็กแผ่นเนี่ยแหละนะแล้วก็เอาไปชุบกาวไนท์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถยืดอายุการใช้งานของเหล็กแผ่นบางๆได้ครับขนาดความกว้างนะส่วนใหญ่จะมี2เบอร์นะครับก็คือ65มิลกับ75มิล85มิลก็มีนะครับแล้วก็เล็กกว่านั้นนะครับประมาณ55มิลก็มีขึ้นอยู่กับแบรนด์ของผู้ผลิตแล้วก็ขึ้นกับความต้องการการใช้งานเพราะบางบ้านเนี่ยมีพื้นที่น้อยจริงๆนะเวลาไปทำดับเบิ้ลวอลนะครับหรือเอาไปทำผนังกั้นห้องถ้าเราทำผนังหนาๆเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่อันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูตามหน้างานด้วยว่าเพื่อนๆต้องการใช้แบบไหนทีนี้ถ้าไม่ทำโครงเหล็กโครงข้าวผนังเบาแขวนแอร์แขวนของแขวนตู้ได้ไหมต้องบอกว่าปกติจริงๆแล้วมันไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตเขาผลิตออกมานะครับให้โครงข้าวผนังเบาเนี่ยพร้อมกับผนังที่เหมาะสมสามารถแขวนแอร์ได้ด้วยเช่นโครงของ Solid Wall ตราช้างที่ผมเคยรีวิวไปนานมากแล้วนะครับตัวนั้นเนี่ยรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลผนัง Solid Wall เนี่ยมันจะเป็นยิปซัมหนา20มิลและอัดแน่นมากๆนะครับแบบนั้นเนี่ยเราสามารถแขวนแอร์ได้สบายๆเลยส่วนโครงคร่าวนะครับความยาวที่ขายในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น2เมตร40นะครับมียาวกว่านั้นนะ3เมตรก็มีหรือยาวกว่านั้นก็อาจจะมีก็ได้ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ทำอะไรถ้าเพดานของเพื่อนๆสูงมากเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ตัวโครงที่ยาว3เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดโครงของเพื่อนๆนะครับทำบ้านไซส์ปกตินะครับหรือถ้ากั้นห้อง2เมตร40ก็เพียงพอครับอย่าลืมเวลาซื้อของต้องคำนวณให้ดีเพราะไม่งั้นมันจะเหลือเศษเยอะด้วยนอกจากโครงข้าวนะครับราคาประหยัดแล้วนะครับอุปกรณ์ในการทำงานก็ยังประหยัดอีกด้วยนะครับเพราะจริงๆเรามีแค่กรรไกรตัดซิงค์กับสว่านไร้สายแค่นี้นะครับเราสามารถทำงานโครงข้าวนะครับหรืองานผนังเบาได้แล้วซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่ผมเริ่มลองทำงานผนังเบาครั้งแรกนะครับผมก็มีอุปกรณ์แค่นั้นจริงๆป
ัจจุบันนะครับมันจะมีครีมย้ำโครงออกมาทำให้การทำโครงของเราเนี่ยมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับราคาเดี๋ยวนี้ก็ไม่กี่ร้อยนะสามารถซื้อมาใช้ทำงานได้เลยแต่ถ้าเกิดกั้นห้องแบบแค่แบบฝาเล็กๆฝาเดียวแค่นี้ไม่ต้องใช้ครีมย้ำโครงก็ได้ใช้สกูขันเพื่อยึดจุดต่างๆก็ได้ครับทีนี้เวลาเพื่อนๆจะเริ่มทำงานโครงผนังเบาผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับซื้อหน้าต่างไว้เลยครับเพราะว่าจะได้ติดตั้งพร้อมกับโครงจริงๆแล้วใครจะเหลือพื้นที่ไว้ติดตั้งก็ได้นะครับแต่สำหรับมือใหม่อ่ะผมเชื่อว่ามันอาจจะเบี้ยวอาจจะบิดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเอามาใส่เข้าไปในที่เลยนะงานของเรามันก็จะคอมพลีทตั้งแต่ตอนตั้งโครงเลยป้ายโบวันนี้เราจะขึ้นโครงผนังเบา3ด้านทีนี้โครงผนังเบาอ่ะมันตามชื่อเลยนะน้ำหนักเบามากเนี่ยผู้หญิงคนเดียวสามารถยกได้เป็นแบบมัดๆแบบนี้เลยพี่บูมแล้วยูกับซีเนี่ยมันต่างกันยังไงสับสนตลอดเลยคงตัวยูนะก็หน้าตาเหมือนตัวยูภาษาอังกฤษเลยคือแบบนี้นะคงตัวยูเนี่ยเราจะใช้กับเวลาวางโครงในแนวนอนส่วนคงตัวซีมันก็จะมีหยักหักมาตอนหน่อยนึงแบบนี้เนาะไว้ใช้กับโครงแนวตั้งแล้วก็ถ้าถามว่าตัวยูกับตัวซีใช้แทนกันได้ไหมจริงๆต้องบอกว่ามันใช้แทนกันได้เหมือนกันพี่มาดูนะครับทำไมเราถึงใช้โครงตัว U เป็นแนวนอนแล้วใช้ตัว C เป็นแนวตั้งนะเพราะเวลาที่มันวางตัวโครงไปนะครับตัวโครงเนี่ยมันสามารถล็อกอยู่อย่างนี้ได้เลยเนาะการทำงานก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างโครงตรงนี้นะครับเวลาเรายิงแผ่นไปเนี่ยมันก็จะเรียบสนิทแล้วโครงแนวตั้งนะครับพอเราใช้ตัว C เนี่ยตัวโครงเนี่ยมันก็จะแข็งแรงกว่านะมันจะไม่ดิ้นเนาะแต่กลับกันนะครับสมมติว่าถ้าเราใช้โครงตัว U นะครับมาทำเป็นแนวตั้งเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัวโครงเนี่ยมันจะบิดไปบิดมาเนาะเวลาที่เรายิงสกรูเนี่ยมันจะยากส่วนตัว C แบบเนี้ยถ้าเราเอามาทำเป็นแนวนอนปัญหาคือเวลาเราเอาโครงไปวางตั้งปุ๊บนะมันจะวางไม่ได้เพราะว่ามันจะติดตัว C ใช่ป่ะทีเนี้ยกรณีที่โครงมันหมดพอดีนะแล้วเราต้องการจะใช้งานแล้วไม่อยากจะไปซื้อเพิ่มนะครับโครงตัวใดตัวหนึ่งเหลือเราสามารถใช้งานแทนกันได้เหมือนกันโครงตัว U เนี่ยทุกคนคงสามารถติดตั้งแทนกันได้นะส่วนโครงตัว C นะครับเวลาที่เราเอาไปติดตั้งแทนกันเนาะเวลามันเป็นแนวนอนอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีร่องนะครับเวลาที่เราพยายามใส่เข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออย่างนี้เห็นไหมตัวขอบโครงเนี่ยมันจะปูดขึ้นมาเนาะเวลาที่เรายิงแผ่นเข้าไปเนี่ยแผ่นมันก็จะเรียบไม่เสมอนะครับวิธีคือให้เราบากร่องแบบนี้พอเราบากร่องแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราใส่โครงเข้าไปนะครับรอยต่อโครงมันก็จะเรียบเสมอกันมากขึ้นเนาะทำให้เวลาที่เราประกบแผ่นเข้าไปเนี่ยแผ่นมันติดสนิทได้ครับจริงๆก็ควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมเนาะแต่บางทีหน้างานมันขาดนะครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันตอนนี้นะผมก็ให้น้องสาวนะครับตัดโครงตัว U นะครับมาวางแนวรอบบ้านก่อนเนาะให้เพื่อรู้ตำแหน่งนะครับว่าเราจะวางโครงแบบไหนเหตุผลที่เราใช้โครงไซส์นี้นะดูนะครับเวลาที่เราเอาแผ่นผนังมาติดนะครับเราจะเว้นไว้ตรงนี้นิดนึงเนาะประมาณ10มิลนะครับหรือ9มิลนะสำหรับตัวแผ่นผนังยิปซัมภายในส่วนด้านนอกนะครับผมก็จะทิ้งบ่าตรงนี้ไว้นิดนึงนะสำหรับตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดภายนอกคือเวลาที่เรายกแผ่นขึ้นมาตั้งอ่ะฝั่งเนี้ยมันจะได้มีที่วางนะครับเราจะได้ทำงานไม่หนักเกินไปนะส่วนด้านในนะครับขอบตรงเนี้ยมันก็จะชนกับเสาพอดีการวางโครงแบบที่เราทำแบบนี้นะโบมันมีโอกาสเลยที่สมมติว่าน้ำหรือความชื้นอ่ะมันจะซึมเข้าข้างแผ่นตรงนี้ได้เนาะใครจะแบบติดก่อนนะครับแล้วก็ซีนด้านข้างก็ได้แต่วันนี้นะจะทำแบบนี้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงไปด้วยอีกครั้งหนึ่งใครอยากให้แข็งแรงเลยใช้ PU Sealant นะครับอันนี้คือเราจะซีนแบบนี้ข้างใต้เห็นไหมให้เป็นเส้นเดียวต่อกันนะพยายามแบบให้ต่อกันวิ่งอย่างนี้ก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวโครงมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์นะระยะยิงนะครับก็จะให้ยิงถี่นิดนึงนะครับก็คือระยะห่างประมาณ30เซนแต่จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆยิงบนพื้นปูนนะครับก็อาจจะยิงสัก60เซนก็ได้นะต่อมาก็ใช้โครงตัว C นะครับทำเสาแนวตั้งตรงนี้เป็นเสาเหล็กนะครับผมสามารถยิงสกรูเข้าไปได้เลยทีนี้พอตั้งเสาสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาโครง U นะครับไปครอบด้านบนนะครับอาโบครอบดูถึงไหมสำหรับการเย็บโครงติดเข้าด้วยกันนะครับเราก็จะใช้ครีมย้ำโครงนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับสามารถใช้สกรูเกลียวปล่อยก็ได้แต่ว่าเวลาเราใช้สกรูเกลียวปล่อยอ่ะมันจะเหลือปูดปูดขึ้นมานิดนึงบนผิวเนาะทำให้เวลาเรายิงแผ่นเนี่ยมันอาจจะยิงยากหรือว่าติดไม่สนิทนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นครีมย้ำโครงเนาะอันถูกๆก็มีนะครับไม่กี่ร้อยนะใช้ได้เหมือนกันสำหรับโครงนะเราก็ใช้ตัวอะคริลิกซีแลนด์นะครับยิงขอบแบบนี้ไม่ต้องกลัวเปลืองนะอะคริลิกซีแลนด์เนี่ยหลอดหนึ่งแบบ30บาทนะครับแต่ถ้าเกิด PU Sealant หรือซิลิโคนก็จะแพงหน่อยเปลืองหน่อยเนาะแต่อันนี้แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วใช้อะคริลิกซีแลนด์ก็ได้เพราะว่าเราซีนทับหลายรอบเนาะแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งอ่ะมันอยู่ภายในบ้านแล้วก็ภายในโครงนะครับทำให้อายุการใช้งานเนี่ยมันก็จะนานมากขึ้นแต่ถ้าอนาคตนะครับมันเกิดแบบหดตัวหรือแบบน้ำมันเริ่มซึมเงี้ยเราก็ค่อยจัดการซีนใหม่จากด้านนอก
ทีนี้พอเราขึ้นกรอบเสร็จนะครับเราก็จัดการตั้งโครงได้เลยเนาะอย่างที่บอกไปว่าโครงแนวตั้งเนี่ยเราก็จะใช้โครงตัว C เวลาใส่นะใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็บิดตั้งขึ้นแบบนี้เลยทีนี้ระยะโครงนะครับควรห่างเท่าไหร่นะอย่างน้อยสุดก็คือ60เซนนะครับซึ่งผมจะเว้นไว้60เซนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแผ่นฉนวนเนาะฉนวนเราเนี่ยจะมีหน้ากว้าง60เซนมันก็จะใส่พอดีนะครับแต่ถ้าใครซีเรียสอยากให้โครงแข็งแรงขึ้นเราสามารถทำให้โครงเนี่ยมันถี่ขึ้นได้นะครับโดยระยะก็อาจจะเป็นแบบ30เซน40เซนอันนี้แล้วแต่ขนาดแผ่นที่เราใช้ด้วยทีนี้ถามว่า60เซนแข็งแรงเพียงพอไหมถ้าเราเอามาทำผนังกั้นห้องผนังกั้นบ้านไม่มีใครมากระโดดถีบไม่มีรถมาวิ่งชนไม่มีเด็กมาคอยทุบนะครับหรือนอนพิงกระแทกแรงๆเล่นกันนะก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใครอยู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะเช่นทำหน้าร้านค้าแล้วแบบโอ้ยเป็นจุดถ่ายรูปลูกค้าแบบมาเท้าพิงหนีบ่อยๆนะผมก็แนะนำว่าให้เสริมโครงถี่ขึ้นอีกนิดก็จะดีครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับเวลาที่เราเข้ามุมเสานะครับเหล็กตัว C กับเหล็กตัว U มาต่อกันนะผมจะไม่ได้พับโครงนะครับหรือใครจะอยากพับโครงก็ได้การพับโครงคืออะไรอันนี้คือตรงมุมนะครับโครงตัว C ต่อกับโครงตัว U เลยตรงนี้ก็คือการพับมุมนะครับและการพับมุมเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรสำหรับส่วนที่ยึดกับเสาแล้วนะครับเพื่อนๆจะพับมุมหรือไม่พับมุมก็ได้นะครับความแข็งแรงอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ส่วนที่ไม่มีเสาอ้างอิงเพื่อนๆจะต้องพับมุมนี่นะครับพอเราตั้งโครงขึ้นนะครับส่วนที่เราเว้นไว้นะครับเราก็จะพับมาประกบไว้แบบนี้นะก็จะทำให้ตัวโครงของเราเนี่ยล็อกอยู่กับที่แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นครับเวลาเราล็อกเนี่ยเราก็ใช้ครีมย้ำโครงนะครับมันล็อกแบบนี้ได้เลยหลังจากขึ้นโครงเสร็จไป2ด้านนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะขึ้นโครงฝั่งที่เราจะใส่หน้าต่างสำเร็จรูปกันครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าหน้าต่าง2บานนี้นะครับที่ทำเองถ้าเราต้องซื้อของเนี่ยใช้งบประมาณ500บาทครับแต่พอดีเป็นเศษของที่เหลืออยู่นะครับก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกว่าได้หน้าต่างฟรีมาเลยส่วนบานนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมที่ซื้อมานะครับจะมีมุ้งลวดใส่บานมาเสร็จเลยซึ่งหน้าต่างแบบนี้เราสามารถติดตั้งเข้ากับโครงคร่าวผนังเบาได้ครับโดยการขึ้นโครงนะครับเราก็ขึ้นโครงแบบปกติมาก่อนเลยนะครับส่วนตรงที่เราจะใส่หน้าต่างเนาะเราก็จะเว้นที่ไว้นะครับแล้วก็ทำกรอบแบบนี้ขึ้นมาก่อนตัวเฟรมหน้าต่างนะครับเราก็จะขึ้นไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าแบบนี้เรายังวางหน้าต่างไม่ได้นะโบเพราะว่าหน้าต่างเรามีน้ำหนักนะเดี๋ยวเราต้องทำตัวเสริมโครงนะครับให้ถี่ขึ้นเพื่อรับน้ำหนักด้วยทีนี้นะครับเราก็เอาโครงนะครับหลักมาประกบเข้าหากันแบบนี้เนาะทีนี้แบบเนี้ยเราจะย้ำโครงไม่ได้นะวิธีที่เราจะติดนะครับเราก็จะใช้สกรูเกลียวปล่อยนะยิงจากโครงฝั่งหนึ่งทะลุโครงอีกฝั่งนึงมาแบบนี้เลยแบบเนี้ยโครงก็จะติดกันเลยเราก็ได้ช่องที่เราจะมาใส่หน้าต่างแล้วแล้วตอนนี้นะครับก็ได้บานหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะติดบนโครงข้าวแบบนี้ก็แข็งแรงนะครับแต่ว่าจะแข็งแรงยิ่งขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆนะครับติดผนังไปแล้วเนาะเพราะผนังเนี่ยจะเป็นตัวช่วยยึดนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ตัวซีเมนต์บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือแม้แต่ตัวแผ่นดิบซ้ำนะครับมันก็จะทำให้ตัวโครงเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นครับตอนนี้นะครับแค่ขึ้นโครงผนังเสร็จนะบ้านก็จะดูเป็นบ้านมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นพื้นที่ใช้สอยของบ้านชัดเจนมากขึ้นด้วยสำหรับงานโครงผนังเบาวันนี้นะครับเราก็จะจบกันที่ตรงนี้เลยนะจะเว้นไว้ตรงฝั่งด้านหน้าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไว้ยกวัสดุอุปกรณ์เข้าแบบนี้เลยนะครับถ้าเราใช้โครงผนังเบาเนี่ยงานของเราก็จะง่ายแล้วก็เร็วครับเราไปดูงบประมาณในวันนี้กันดีกว่าครับบานหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมมุ้งลวดขนาด1เมตรคูณ1เมตรราคา 1,650 บาทโครงผนังตัว U เส้นละ37บาทใช้ทั้งหมด8เส้นเป็นเงิน296บาทโครงตัว C เส้นละ41บาทใช้ไปทั้งหมด17เส้นรวมเป็นเงิน697บาทอะคริลิกซีแลนด์หลอดละ33บาทใช้2หลอดเป็นเงิน66บาทผมเว้นผนัง1ด้านไว้ยังไม่ได้ขึ้นโครงนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานรวมค่าใช้จ่ายในการทำงานวันนี้เป็นเงิน 2,709 บาทครับบอเป็นไงบ้านโครงผนังเบาก่อนที่จะไปถามว่าทำง่ายหรือยากมีความกังวลอะไรไหมกับการใช้โครงแบบนี้สร้างบ้านไม่กังวลเลยแข็งแรงกว่าที่คิดยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าแข็งแรงหลายคนอาจจะมีความกังวลใจในการใช้ผนังเบาสร้างบ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความแข็งแรงนะครับมันก็สู้เหล็กสู้ปูนไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ้านน็อกดาวน์แต่ถ้าเกิดพูดถึงความสะดวกความทำงานรวดเร็วนะครับแล้วก็ผู้หญิงสามารถทำงานได้นะแบบนี้ถือว่าสะดวกมากๆง่ายหรือยากง่ายง่ายเพราะว่าจริงๆอะโบเคยกั้นผนังห้องมาแล้วหนึ่งครั้งเนาะแต่ครั้งนั้นอะไปกั้นเองคิดว่ามีส่วนไหนที่เพื่อนๆจะต้องระวังหรือว่าจะต้องกังวลไหมเวลาเราทำโครงผนังเบาส่วนตัวหรอระวังบาดคือเวลาจับอะต้องใส่ถุงมือตลอด
ห้ามเผลอเพราะว่ามันคมมากจริงๆก็ประมาณนี้นะสำหรับการตั้งโครงนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะเราจะเริ่มติดแผ่นผนังทำประตูแล้วก็เริ่มตกแต่งภายในแล้วงานที่เหลือจะไม่หนักมากแล้วจะเป็นงานเบาๆนะครับค่อยๆทยอยทำได้และสำหรับคนที่ถามมาว่าทำไมบ้านสร้างไม่เสร็จสักทีต้องบอกว่าอาทิตย์นึงเนี่ยมาทำบ้านแค่แบบ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับค่อยๆทำไปนะเพราะบ้านเราเองทำตอนไหนก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องสาวนะครับฝากติดตามช่องน้องสาวด้วยแล้วอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ไลน์ Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย